กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เมื่อสงสัยเราหาคำตอบเคลียร์คัดชัดเจนใน The Answer ไทรัฐออนไลน์สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้นะคะคงไม่มีข่าวไหนแสนสะเทือนได้เท่ากับกองทัพเมียนมาก่อรัฐประหาร ยึดอำนาจจากรัฐบาลอ,องซานซูจีซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทําให้ประชาชนเมียนมาส่วนใหญ่ต่างรู้สึกท้อแท้และก็หวาดกลัวค่ะเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะพวกเขานั้นฝากชีวิตไว้กับเธอเกือบ100%เเซซึ่งทุกคนต่างก็ทราบกันดีค่ะว่าอ,องซานซูจีผู้นําพลเรือนคนนี้ เป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ได้รับการนับถือราวกับไอดอลมาตั้งแต่ก่อนจะกลับมามีอำนาจอีกครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ค่ะแม้ในยามนี่เธอถูกกักบ,บริเวณให้อยู่แต่ภายในบ้านพักนะคะเป็นเวลาน,านานมากกว่า15ปีก็ไม่ได้ทําให้ความยุ่งองในตัวเธอนั้นลดลงเลยค่ะแน่นอนว่าหลังจากเธอนะคะถูกปล่อยตัวแล้วก็ลงสู่สนามการเลือกตั้งทั่วไปของเมียนมาเมื่อปี2558 พรรคสันนิบาตแห่งชาติประชาธิปไตยหรือ NLD ก็คว้าชัยชนะค่ะและขึ้นเป็นรัฐบาลตามคาดซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นการปิดฉากทศวรรษท็อปบูดค่ะแต่แล้วค่ะการเดินทางของเธอก็หยุดชะงักลงอ่านเป็นผลมาจากการเลือกตั้งทั่วไปที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2563ค่ะที่แม้จะได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นนะคะซึ่งพรรค NLD ก็อ้างว่าได้รับคะแนนเสียงมากกว่า80%ของคะแนนเสียงทั้งหมด แต่นั่นค่ะกลับกลายเป็นเชือกพันธนาการมัดตัวอองซานซูจีถูกกักตัวอีกครั้งค่ะพร้อมกับมีรายงานข่าวข้อกล่าวหาว่าเธอนั้นครอบครองเครื่องรับส่งวิทยุมือถือโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะและนั่นค่ะเมียนมาก,กลับไปอยู่ใต้ทอบทิมอีกครั้งภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหนึ่งปีค่ะคำถามก็คือประชาธิปไตยในเมียนมาหากไม่มีอองซานซูจีจะเป็นอย่างไร ่อนอน,นืะะคะต้องยอมรับในความจริงที่ว่ากองทัพข่าไม่เคยสูญเสียอํานาจในการควบคุมเมียนมาแม้จะมีการปฏิรูปประชาธิปไตยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ตามนะคะตัดมดอค่ะคำนี้ก็คือคำเรียกอย่างเป็นทางการของกองทัพทุกเหล่าทัพของเมียนมาซึ่งผูกขาดอำนาจแบบเบ็ดเสร็จค่ะตั้งแต่การควบคุมของกองทัพโบ,บกกระทรวงชายแดนและก็กระทรวงมหาดไทยได้กลายเป็นผู้ควบคุมประเทศอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ ตัวต้นเหตุของรัฐด,ด่าประหารครั้งนี้ค่ะมาจากคำกล่าวหาของบรรดาน,นายพลที่บอกว่าการเลือกตั้งทั่วไปของเมียนมาเมื่อปลายปีที่แล้วสอทุจริตค่ะพบปัญหาเกี่ยวกับรายชื่อผู้ลงคะแนนเสียงในหลายพื้นที่และแม้ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะจะออกมาระบุว่าไม่พบหลักฐานที่จะสนับสนุนคำกล่าวอ้างของกองทัพเลยแม้แต่นิดเดียวรวมถึงคำยืนยันจากผู้สังเกตการภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศว่าไม่พบความผิดปกติในการเลือกตั้งแต่อย่างใด แต่ทางกองทัพค่ะก็ยังย้ําว่ามีการร้องเรียนจากประชาชนในหลายพื้นที่จากเรื่องนี้จริงค่ะและจากการเพิกเฉยของรัฐบาลองซานซูจีนี้นะคะก็ทําให้ตัเมอดอค่ะต้องตัดสินใจดําเนินการขั้นดดิดขาดมียนมาค่ะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเวลาหนึ่งปีพร้อมกับคำมั่นสัญญาจากผู้นํากองทัพนะคะว่าจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปใหม่อีกครั้งซึ่งนั่นยังไม่แน่ชัดนะคะว่าองซานซูจีและก็พรรค NLD จะได้รับอนุญาตให้ลงสนามเลือกตั้งนี้ด้วยหรือไม่ค่ะและถ้าสุดท้ายนะคะเธอไม่ได้โอกาสนั้นอย่างที่บอกในตอนต้นค่ะองซานซูจีคือไอดอลของชาวเมียนมาซึ่งครั้งหนึ่งค่ะประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามานะคะเคยเปรียบเธอว่าเป็นดวงประทีปแห่งความหวังค่ะหลังจากได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปี2534อีกทั้งตลอดที่ผ่านมาค่ะ เธอยังถูกยกย่องว่าเป็นไอคอนด้านสิทธิมนุษย,ยชนด้วยที่มีบทบาทคล้ายคลึงกับมหาตมะคานทีและก็เนลสันแมนเดลาค่ะแต่การเป็นไอคอนแห่งสิทธิมนุษย,ยชนของเธอนะคะก็มีอันให้ต้องแคลงใจในเวลาต่อมาค่ะนั่นก็เพราะว่าเธอล้มเหลวในการผลักดันการปฏิรูปรัฐธรรมนูญค่ะทั้งที่ก่อนหน้านี้นะคะได้ให้คำมั่นสัญญาว่าพรรค NLD จะลดบทบาทและอำนาจที่ถือครองโดยกองทัพลงค่ะแน่นอนว่าเมื่อทำตามสัญญาไม่ได้นะคะ ก็ย่อมสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนเมียนมาที่เลือกเธอมานักกิจกรรมค่ะออกมาเยอะหยันว่าภายใต้การเฝ้ามองของเธอนะคะรู้ไม่ว่าเสรีภาพของพลเมืองกําลังถูกกัดกร่อนทีละน้อยทีละน้อยและที่สร้างความเจ็บปวดให้กับประชาชนเมียนมามากที่สุดนะคะก็คือการที่องซานซูจีค่ะเลือกปกป้องทหารจากเหตุการณ์โรฮิงจาเมื่อปี2 5 6 0โดยองค์การสหประชาชาตินะคะหรือ UN เ ได้ลงความเห็นว่าการกระทําอันรุนแรงต่อโรฮินจานโดยตัดมะดอนั้นมีเจตนาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ค่ะแต่องซานซูจีก็ได้ยินการปฏิเสธต่อข้อกล่าวหานั้นค่ะซึ่งนั้นนะคะก็ทําให้ประชาชนเมียนมารู้สึกเหมือนถูกทรยศพวกเขาค่ะมองว่าการกระทําของเธอนะคะเป็นการทรยศอย่างหน้าไขายหน้าที่สุดค่ะทั้งทที่ครั้งหนึ่งค่ะเคยเป็นเกียรติและก็ศักดิ์ศรีที่เธอเคยยืนหยัดต่อสู้ และแม้ว่าเวลานี้นะคะจะมีประชาชนเมียนมาออกมาต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็มีการต่อต้านรัฐทับประหารมากมายค่ะแต่บรรดานักกิจกรรมนะคะต่างก็บอกว่าการออกมาประท้วงครั้งนี้นะคะไม่ได้หมายความว่าพวกเขาให้การสนับสนุนองซานซูจีค่ะแต่เป็นการออกมาปกป้องความถูกต้องเพื่อประเทศของเขาเองอย่างไรก็ตามค่ะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ายังมีประชาชนเมียนมาอีกหลายคนแล้วก็หลายรุ่นทีเดียว ที่ยังเชื่อมั่นว่าองซานซูจีคือความหวังเดียวของประชาธิปไตยในเมียนมาซึ่งนักกิจกรรมรุ่นใหม่ของเมียนมาค่ะก็มองว่าประชาธิปไตยในเมียนมากําลังมีการเปลี่ยนแปลงค่ะหลายคนนะคะต้องการก้าวไปข้างหน้าโดยปราศจากการผูกโยงกับองซานซูจีแล้วก็ต้องการหยุดยั้งลัทธิบูชาบุคคลที่ฝังรากลึกอยู่พวกเขาค่ะต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงนําโดยประชาชนจริงๆไม่ใช่ใครคนใดคนหนึง่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งค่ะ พราะพวกเขามองไปไกลเกินกว่าอองศาซูจีแล้วและการจับกลุ่มเธอในครั้งนี้นะคะก็เหมือนเป็นการปลูกค่ะปลูกให้ประชาชนเมียนมาให้ตื่นมารับรู้บทเรียนที่ว่าประชาธิปไตยของเมียนมาไม่ควรฝากไว้กับใครคนใดคนหนึ่งแต่ควรฝากไว้กับโครงสร้างทางการเมืองค่ะ ซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นข้อหนึ่งนะคะที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยแต่ยังน้อยค่ะประเทศไทยเราก็ยังมีตัวเลือกของนักการเมืองหลายคนซึ่งแตกต่างกับเมียนมานะคะที่ตลอดที่ผ่านมาก็จะมีเพียงฝั่งของกองทัพแล้วก็ฝั่งของพรรค NLD ค่ะเมื่อสงสัยเราหาคำตอบเคลียร์คัดชัดเจนใน The Answer แทวรัฐออนไลน์